การร้องเรียนว่าใครกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดมันมีขบวนการเรียกเงินกันซ่อนเร้นอยู่ในนั้นไม่เว้นแม้แต่บรรดานักร้องไม่เว้นแม้แต่บรรดาขบวนการที่เป็นพูดง่ายๆคนที่ตั้งตนเป็นบรรดาทนายทั้งหลายแหละทนายครับตอนนี้กำลังเดินเกมกันเป็นแบบนี้แทบทั้งสิ้นครับบางคนสร้างตัวจากการเป็นนักร้องบางคนสร้างตนจากบรรดาที่ปรึกษากฎหมายเป็นขบวนการเลยครับบางคนสร้างตนมาจากเป็นตัวแทนรับเรื่องแทนและก็รับเงินครับปฏิบัติการบุกจับนักร้องไปเรียกเงินไปถือว่าเป็นบทสรุปอย่างหนึ่งของกระบวนการที่ตรวจสอบและร้องเรียนว่ามันมีขบวนการที่อาศัยช่องโหว่จากความกลัวและการทุจริตหรือเงื่อนงำบางประการมาหาทรัพย์เข้าตัวเองครับโอ้ต้องบอกว่าคุณศรีสุวรรณจันยาถือว่าเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งไหมเสียงทองไหมนักร้องเสียงทองครับต้องบอกเบอร์หนึ่งที่สุดนะใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งยังไงแล้วแต่เนี่ยเพราะหลายคดีคุณศรีสุวรรณเนี่ยที่ยื่นร้องเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมาถูกจับเพราะคดีเกี่ยวกับกรมการข้าวครับบทบาทของศรีสุวรรณในระยะที่ผ่านมาร้องเรียนข้าราชการบรรดานักการเมืองหลายเรื่องหลายรถและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับแต่บริบทว่าด้วยเรื่องร้องไปเรียกเงินไปเนี่ยนำมาสู่จุดจบของบรรดานักร้องที่น่าจะเรียกเป็นตัวอย่างได้ครับต้องบอกตอนนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับครับ3ข้อกล่าวหาตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบข้อหาแรกข้อหาแรกร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดนี่เกี่ยวข้อง3คนนะครับนำโดยคุณศรีสุวรรณศรีสุวรรณจันยานักร้องเสียงทองครับต่อมานี่คุณเจ๋งดอกจิกครับยศวริศชูกล่อมอันนี้มาทางสายรวมไทยสร้างชาติก็ปลดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแดงกลับใจมารวมไทยสร้างชาติและคุณพิมพ์ณฐาจิรพุทธิภาคไอ้นี่ผู้สมัครครับนะครับนู้นเนี่ยแถวๆอุตรดิตถ์โอ้ดีเกี่ยวข้องทั้งการเมืองด้วยนะครับพอเรื่องเฉาโชว์ออกมาทำให้สังคมมองเห็นภาพเรื่องหนึ่งครับการร้องเรียนว่าใครกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดมันมีขบวนการเรียกเงินกันซ่อนเร้นอยู่ในนั้นไม่เว้นแม้แต่บรรดานักร้องไม่เว้นแม้แต่บรรดาขบวนการที่เป็นพูดง่ายๆคนที่ตั้งตนเป็นบรรดาทนายทั้งหลายแหละทนายครับตอนนี้กำลังเดินเกมกันเป็นแบบนี้แทบทั้งสิ้นครับคือมีนักร้องเยอะเนี่ยมันบอกอย่างหนึ่งนะในทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ถ้าในวงการอะไรแล้วแต่คนแบบเยอะๆเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างที่คิดว่าเห็นช่องทางนะครับเห็นช่องทางว่าสามารถทำมาหารายได้ได้นะพี่วีบางคนสร้างตัวจากการเป็นนักร้องบางคนสร้างตนจากบรรดาที่ปรึกษากฎหมายเป็นขบวนการเลยครับบางคนสร้างตนมาจากเป็นตัวแทนรับเรื่องแทนและก็รับเงินครับครับมาดูกรณีสถิติของคุณศรีสุวรรณน่าสนใจอย่างยิ่งครับคุณเปิดสถิติคุณศรีสุวรรณนักร้องชอบฟ้องเรื่องอะไรบ้างฮะตรวจสอบทุจริต14กรณีนี่นับปี66นะแค่พฤษภานะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่12กรณีโอ้เยอะมากผิดกฎหมายเลือกตั้ง10กรณีโอ้โหผิดจริยธรรมสงฆ์7กรณีพระก็โดนตรวจสอบจริยธรรมนักการเมือง6กรณีร้องเรียนเรื่องหมิ่นสถาบัน3กรณีตรวจสอบเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่นๆ3กรณีและหวยแพง2กรณีครับโหนี่เยอะมากนะถือเป็นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวพันหลายเรื่องครับแล้วกรณีเนี้ยที่ศรีสุวรรณไปร้องว่าด้วยเรื่องของกรมการข้าวเนี่ยร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดำเนินการเนี่ยมันมีผลประโยชน์เกี่ยวพันยังไงครับเกี่ยวโครงการอะไรบ้างอย่างน้อยเกี่ยวข้องกับ3-4โครงการนะกรมการข้าวตั้งเรื่องของงบประมาณรายจ่ายในปีเนี้ยในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขน่าจะประมาณ 15,000 16,000 กว่าล้านในปีงบประมาณ66ฮะครับนี่ขอให้ตรวจสอบการทุจริตในโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวอันนี้เขาร้องเรียนกันจริงๆนะเขาเป็นเรื่องจริงๆมีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด 2,000 ล้านมีนะมีนักข่าวผมก็เขียนเรื่องนี้เพราะมีคนไปร้องเรียนว่ามีการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผิดประหลาดไปจากความเป็นจริงครับต่อมาตรวจสอบทุจริตโครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,200 ล้านตามชุมชนกลุ่มต่างๆครับตรวจสอบทุจริตโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักโลกหรือว่า BCG โมเดลเนี่ยพี่วีทั้งหมด874ล้านครับนี่คือส่วนที่เกี่ยวพันกับกรมการข้าวเพราะมันมีบัตรสนเท่มีคนร้องเรียนใน4โครงการเยอะนะครับและศรีสุวรรณไปเจอต่ออะไรล่ะครับเจอต่อกระบวนการว่าเงินต่างๆที่ร้องเรียนไปเนี่ยกรมการข้าวไม่ได้ถือครองแล้วเพราะเขาส่งมอบไปให้ธกส.เป็นคนดูแลของกระทรวงพาณิชย์แล้วให้ธกส.เป็นคนจัดการแล้วครับไทม์ไลน์ซ้อนแผนเป็นยังไงบ้างกรณีนี้นะกรกฎาคมปี66โอ้โหปีที่แล้วนุ่นครับสนเทร้องเรียนตรวจสอบทุจริต4โครงการเพราะ4โครงการแฟกก่อนนะข้อมูล4โครงการมีคนส่งบัตรสนเทนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับทางคุณทีมคุณศรีสุวรรณอะไรแต่คุณศรีสุวรรณอาจจะเห็นช่องครับนะคุณพฤศจิกาปีที่แล้วคุณศรีสุวรรณส่งหนังสือถึงกระทรวงเกษตรเมื่อกี้อธิบดีชี้แจงยืนยันไม่เป็นความจริงตัดปัญหาพาไปคุยกับคุณศรีสุวรรณมีการให้เงินไปก้อนหนึ่งคือทางนั้นฝั่งภรรยาของท่านดีบอกเลยว่าคุณนายเจ๊ติ๋มเนี่ยบอกว่าจริงๆอ้าวทำไมจ่ายทำไมถ้าแบบตัวเองไม่ได้เกี่ยวเนี่ยคนสงสัยแล้วจ่ายทำไมครับก็บอกว่าเพื่อให้จบกลัวสร้างปัญหาจ่ายไปแล้วปรากฏว่ายังไงให้เงินไปก้อนหนึ่งแล้วยังไม่พอ20ธันวาคมมีการแถลงข่าวที่นี่ไงสภาครับก็เหมือนจ่ายแล้วคิดว่าจบแต่20ธันวาเป็นจุดเปลี่ยนในงานนี้ไอ้เจ๊ติ๋มแล้วก็ทนายฝั่งอธิบดีให้ข้อมูลบอกว่าแถลงเรื่องนู่นเรื่องอีกกรมหนึ่งของกระทรวงเกษตรเรื่องกรมฝนหลวงครับกรมฝนหลวงด้วยเรื่องเครื่องบินแถลงเรื่องกรมฝนหลวงแต่พาดพิงกรมการข้าวว่าเป็นกรมเล็กๆแต่ซุกงบไว้เป็นหมื่นล้านนี่ไงแล้วก็ตั้งเลยนะตั้งภรรยามาดูแลกระบวนการต่างๆครับเอาละสิเป็นเรื่องอันนี้นะครับพอกลางคืนนั้นผู้ร่วมกระบวนการโทรไปหาอธิบดีแต่ไม่รับแล้วส่งมือส่งให้คุณนายเป็นคนพูดนี่คือเรื่องราวพอเกิดเรื่องแดงขึ้นมาเกิดการซ้อนแผนครับเพื่อรวบตัวหลังจากนั้นมกราคมพี่วีธันวาคม21ก่อนธันวาก่อนมีการนัดอธิบดีไปกินกาแฟกันครับ ที่กรมการข้าวนั่นแหละคนที่นัดไปจอจานซึ่งตรงนี้แหละฮะที่วันนี้เดี๋ยวจะตอบว่าผู้กองต้องไปดูวงจรปิดว่า มีการไปพูดคุยกันจริงเดินกันไปจริงมีการพูดคุยให้ดูแลเจ๊สีครับมีการโทรคุยกับภรรยาเรียกค่าดูแลทั้งหมด3กิโลครับคือ3ล้านนะฮะกตรองเหลือ 1.5 ล้านครับครับประมาณทุ่มกว่าๆภรรยาโอนให้ไปก้อนหนึ่งประมาณก้อนแรก 50,000คือทนายแนะนำบอกอย่าโอนไปเยอะให้ 50,000 ก่อนปลายธันวาโอนไปอีก 10,000 เป็น 60,000 60,000 แล้วและมกรา67นี่แหละครับนำเงินสดไปให้ 100,000 ที่บ้านศรีสุวรรณเออหลังจากนั้นศรีสุวรรณยังไม่ยอมกดดันให้จ่ายในส่วนที่เหลือให้ครบล้านห้าเออมิฉะนั้นจะแถลงข่าว26มกราแต่26มกราเจอซะก่อนฮะครับนี่เลยเช้าเจ๋งดอกจิกโทรไปเคลียร์กับภรรยาอธิบดีก่อนขู่จะแถลงข่าวครับหลังจากนั้นภรรยาอธิบดีเนี่ยประสานนัดมอบเงินให้ศรีสุวรรณโดยนำไปแขวนที่หน้าบ้านก็คือซ้อนฮะเอาเงินเป็นหลักฐานไปแขวนที่หน้าบ้านครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกจับครับและมีการนำเงินไปทิ้งครับคือก่อนถึงวันที่6แสดงว่าระหว่างทางนี้ทางฝั่งของอธิบดีและภรรยาอธิบดีเขาวางแผนเรียบร้อยแล้วใช่หลักฐานเตรียมหลักฐานหมดแล้วนี่คือการตลบหลังจับศรีสุวรรณครับขบวนการนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเจ้าหน้าที่สอบสวนกลาง4ป4ปเลยปปชปปทปกองปราบนะครับมารวมกันแล้วก็บุกจับและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มแข็งบุกไปถึงทำเนียบรัฐบาลศูนย์กลางอำนาจครับไปจับเจ๋งดอกจิกที่นั่นนะครับใช่เป็นครั้งแรกไม่เคยเจอในการเมืองและก็ระบบการบริหารประเทศของเราแสดงว่าตำรวจเข้มแข็งครับแน่นอนครับ
คนที่ตำรวจส่วนหนึ่งที่ร่วมจับในครั้งนี้ด้วยต้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฮะพี่ก้องเจรภพภูริเดชครับท่านบอกว่ายังไงนะครับคดีดังกล่าวจริงๆแล้วเริ่มก่อวอร์ดมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วก็ใช่เมื่อกี้ถ้าดูไทม์ไลน์ก็ใช่เพราะเริ่มมีหนังสือร้องเรียนและบัตรสนเทศมายังหน่วยงานกระทั่งช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเริ่มมีการคุยไปเรียกรับเงินกับกลุ่มผู้เสียหายต่อมาช่วงที่4มกราคมทางฝ่ายผู้เสียหายได้มาแจ้งความร้องทุกข์ครับคือฝั่งของทิพย์ดีนี่แหละกับบก.ปป.เนี่ยนะเพื่อขอให้ดำเนินการคดีกับกลุ่มผู้ต้องหานี่ไงตอนนี้มาเจอสายบิ๊กก้องบอกเส้นทางมาเส้นทางเจอสายแข็งแล้วครับตอนนี้ถามว่ากระบวนการมันเป็นยังไงต่อนี่อธิบดีก็กิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวครับตอนนี้ออกมาบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ข้อมูลเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยไปให้ข้อมูลปปป.นะวันอาทิตย์ไปเลยนะกองบังคับการปราบปรามไปเงียบๆเลยนะใช่ไปเงียบๆครับแสดงว่าประเด็นว่าด้วยเรื่องการเรียกเงินเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครับ